วิธีการถ่ายแบบหมุดรอบกำแพงเราจะใช้เชือกเอามาวัดระยะก่อนเริ่มต้นจากจุดแรกเราจะเดินถอยออกมาโดยการที่ว่าดูจากระยะเชือกว่ามันได้ไกลขนาดไหนต่อจากนั้นเมื่อเราได้ระยะแล้วเราจะลองเดินหมุนไปซ้ายหรือไปขวาเพื่อเช็คระยะครึ่งรอบวงเมื่อได้แล้วเราลองถ่ายดูตามระยะครึ่งรอบวงที่เราวางตำแหน่งไว้สังเกตนะครับว่าพยายามให้ตัวแบบของเราอยู่ตรงกลางนะครับอย่างแบบเนี้ยเราย้ายตำแหน่งแล้วนะครับแต่ตัวแบบของเราก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแบบนี้ก็จะพอทำได้ต่อจากนั้นมาเมื่อเราถ่ายได้หลายๆสถานที่แล้วเราจะมาเพิ่มสปีดกันความเร็วคูณ2ถึงคูณ4ผลที่ได้จะออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาต่อกันได้เลยขัดชนได้เลยลองทำกันดูได้นะครับขอบคุณโค้ดบีมากนะครับ